เมาส์หนุ่มใหม่หล่อโปรไฟล์ดีเวอร์อุ๊ยนางเอกดัง Move on รักใหม่ข่าวเลิกมาปุ๊บมีหนุ่มใหม่ตามจีบปั๊บเมาส์กันสนุกปากเลยทีเดียวสำหรับกระแสข่าวลือนางเอกดังเลิกพระเอกทั้งที่คู่นี้หวานกันมากและเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งได้ยินแว่วๆว่าหลังจากที่ข่าวลือถูกแพร่ออกไปนั้นก็มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาขายขนมจีบนางเอกแล้วด้วยแถมดีกรีหนุ่มคนใหม่นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะทั้งหล่อและรวยจุดแตกหักของเรื่องนี้เมาส์กันว่ามาจากการที่แม่ของฝ่ายชายไม่ปลื้มนางเอกสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับการตัดสินใจของทั้งคู่และยังไงทางทีมข่าวต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งแม่หมูนายและใบเฟิร์นด้วยนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ